ัมมาสัมพุทธัสสะสัพพาปัสสะอากาศระนังอุสระสูปสัมปทาสกิตาปริโยทปนังเอตังพุทธานาสาสนันติย่อก่อนสิโลราก้มกราบพระรัตนตรัยสามองค์คือหลักชัยอันยิ่งใหญ่ในสากลนับถือเป็นที่พึ่งเพียงหนึ่งในดวงกมลขออนุภาพโดนบันดาลให้สมใจปองขอนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงล้ำคุณระต่ำผู้สูงส่งคุณพระสงฆ์ผู้ประเสริฐจึงขอเกิดเป็นพระรัตนตรัยให้เราท่านได้กราบไหว้จนปัจจุบันนี้ขอโอกาสพระเดชพระคุณท่านพระอาจารย์พระครูปริยัติพัทราพรท่านอาจารย์ทวีคณะสงฆ์ทุกรูปด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งเจริญสุขแม่ชีพรามพ่อชีพรามญาติธรรมบุรุษผู้ใจดีสตรีผู้ใจงามทุกท่านเพื่อความสบายก็เอามือลงอนุญาตให้นอนได้เป็นบรรยากาศที่ขอบคุณผู้จัดงานเพราะตรงที่เทศนี้สามารถนอนก็ไม่มีใครมองเห็นขอบพระคุณครับที่จัดธรรมะเมื่อๆอย่างนี้ให้มืดมากอัตมาไม่ง่วงมากอัตมาก็จะนั่งเทศถ้าง่วงมากอัตมาก็จะนอนเทศฉะนั้นญาติโยมก็สามารถที่จะนอนฝันได้ตามอัธยาศัยหรือพูดง่ายๆภาษาวัยรุ่นเรียกว่าแล้วแต่สันดานเฮาเด้อมักนอนก็นอนมักนั่งก็นั่งแต่ขออย่างเดียวอย่าหันตีนมาข้างหน้าพอพระก็เป็นหมอเบิ่งไล่ตีนไหนเบิ่งไล่มือก็ได้คันเฮาเรียกหมอดูเฮาก็เว้าเนาะหมอดูคู่หมอเดาถ้าหมอไม่เดาหมอเอาอะไรมาดูคนละคนสิไปเบิ่งหมอดูเฮาเหมือนบ่ฟังเบิ่งหมอก็ให้จักรในส่วนดีกว่ากับว่าอยู่เฮียนเงินสั้นคือมีหน่อยมีไงลูกหลานกับคิดที่มือที่มือที่เหล่าพ่อจ๋านึกกับว่าไม่ที่น้องกับแก้วก็ให้จักรบาลเนี่ยโอ้ส่วนนี้ขบขวดจากร้านพี่พนักขึ้นแม่นแต่จะมาแม่นได้บ่อยก็ฟังเบิ่งเนาะเราก็ได้ไม่ใหญ่เนาะอันถ้าคุณแม่นหนังจีอันนี้แม่นหนังเนี่ยบ่ใหญ่เอากระเปียนไม่สักปัญญาคุณหนังทั้งปีก็เป็นมารับสักปัญญาใหญ่เนาะแม่นบ่เออเพียงไรเป็นมอลำเป็นถ้ำซะเนาะเออเป็นมอลำถ้ำฟังได้ก็ฟังฟังบ่ได้ก็ฟังเพราะว่าหยังว่าที่ถ้าคนเพิ่นกําเฉลิมฉลองบ่ธรรมดาเด้หนังสมัยก่อนอู้เว้าเรื่องสมัยก่อนเป็นคนข่อยก็เคยเป็นคนอยู่เด้สมัยข่อยเป็นคนข่อยเบิ่งหนังนี่ก็ได้ยินเขาขายตัวยางเขาแลได้ได้กินเขาบ่ทันได้ยินข่อยก็ขอแลไปบ่ได้แล้วก็จับตัวนี้บริษัทจึงได้ออกไปในส่วนอันต้องต่อจากบริษัทนั้นอยู่ฟื้นบริษัทเฮ้ยหนังกับหนังโถยน้อยใหญ่เนาะโฆษณาตัวยามก็แลนมาด้วยคนกระเด็นเราพอเรียนสมัยเป็นคนเลยครับตอนนี้เป็นพระใส่เนี่ยย่างไปเบิ่งเลยอ่ะอาจารย์ตาวีเพิ่นเขาบอกว่าโอ้หนังรุ่นเก่านี่มันจะปะสายจ่อรุ่นเก่าและการรุ่นขี้มันไม่ได้ยังเขาตัดทีมดีใจไปเลี้ยงกันตื่นเศร้ากันมากกว่านี่ไปบอกให้มูฟังเบิ่งน้ำกันอย่างนี้สมัยบอกรอดตอกประสาทตอกสารพบมันขึ้นนี่มาประสาทบ้างเบิ่งไปเบิ่งมาคู่ก็เลยงานกันมากเฮ้ยบอกขาดประสาทคือคู่เขาไปเบิ่งดอกแต่วันนี้ขาดสั่งแสดงวันนี้เราท่านทั้งหลายมาประรบกวดชีพามเราต้องเข้าใจเบื้องต้นก่อนว่าคำว่าชีพามแปลว่าอะไรจำไว้เด้อมาต้องหาวอีแม่น่ะสบายแค่ว่าหาวสมือก็ต้องปิดปากก็มีแม้ปิดปากให้เรียบร้อยบอกแล้วเจ้าจะทิ้งที่ใส่หลังจากพอท่านได้เปิดปากแม้ตะกี้เนี่ยหาวจะได้ก็มาต้องใส่เมื่อเออๆๆก็มีไม่ได้เห็นเพราะว่าหาวจะได้ผ่าปิดปากสมือนี่ทิ้งที่ใส่เห็นบ่แล้วอ้าววันไหนเราเหงาเกือบชั่วโมงอย่างเงี้ยโคตรหน้าที่เนี่ยว่าหาวแล้วก็ปิดปากได้แล้วว่าใครจะไปเห็นนะหาวซื้อว่าหาวมึงน่ะอีกเรื่องว่าก็โทษที่ได้ไปเย็นนั้นเป็นสั่นหลับเอาไปลืมเขาบอกสมบัติเราไม่มาอย่างไรใหญ่บออันว่าเปรียบเทียบสมัยก่อนกับสมัยสมัยนี้ชี้ภาพนี่แปลว่าหยังชี้แปลว่าชนะเด้อชนะภาพแปลว่าผู้ร้อยปากเมื่อนี่เขาบอกสุขคนกับมีงานเมื่อนี่เขาก็บอกสุขคนกับมีเหี้ยแต่เมื่อเหี้ยกำเล่นกับพังวัดชี้พังกำเล่นมาคนหัวในสองมือขึ้นกับฟังเรื่องลงมาไงน่ะ
แล้วลงวอลก็คู่สีพร้อมบอกเมียนธรรมดาที่เมื่อกี้เดี๋ยวลงวอลกับฟัดสามสมองคู่สีกับฟาดตอนหกทุ่มเมื่อนี่ตีสองยมนอนขาเลยถ้าฉันได้ไปกินกาแฟขาเด้อผลสมองออกมาแล้วก็ได้มากินกาแฟผู้นั้นนี่หาคำตอบก็ได้เพราะว่าเราคนกินแล้วก็นอนเฉยมานอนธรรมดานั้นรับแซ่บอีกต่างหากโอ้โหมีเสียงดังออกกาแฟเป็นเส้นเป็นสายยินได้ออกดังออกขับปากมาเนี่ยคุณเหลียวสืบขึ้นน่ะโอ้ยทำไมธรรมดาเนี่ยเพิ่นว่าผู้ใดกินกาแฟนี่จอกต้องเที่ยงเอาเนี่ยเด้อเพิ่นว่าการวิจัยการที่สูตรออกมาแล้วผู้ใดกินกาแฟชีวิตเห็นตาดีฟ้าฟ้างตาบอดได้ถอยนี้ฐานะผู้กินก็เลยรู้จักฉะนั้นผู้ใดกินกาแฟตาสิบอดแต่ว่าก็มีขอแม่คันสิกินแท้ๆอย่าลืมเอาซอนส้มออกก่อนบ่ได้เกี่ยวกับกาแฟนะเกี่ยวกับซอนส้มเพราะว่ามันง่วงเนี่ยหลายยกขึ้นมันซอนเพราะมันทางตาแตกนะกาแฟเห็นตาแตกเลยบ่ได้เกี่ยวกับกาแฟขอทั้งสิ้นเด้อเนี่ยขอมันสิบ่ได้กินอีกแล้วมันเท่ปอดทิ่มรอบเด้อมันจะบ่ได้กินกาแฟตื่นเข้าไปอีกเนี่ยชีพาแปลว่าผู้ชนะแห่งการลอยบาปเมื่อนี่เขาลอยบาปยังไงบาปที่สามข้างเกิดขึ้นได้บาปโทโสบาปโมโหบาปโลโภโลโกรธหลงหน่อยลงไปที่สร้างผู้ใดกับผู้ใดที่ก้าวผู้ใดกับภาษาใจเพราะว่ายังเพราะต่างคนต่างอยู่ในขอบเขตพุทธสถานอันศักดิ์สิทธิ์ขันออกนอกวัดปล่อยผู้ทางปล่อยผู้ทางด่าขันมาปฏิบัติใส่ชุดขาวนี่ปกกล้าดิคนคนขาสัตว์กับปกกล้าตอนใส่ชุดขาวแต่ถ้าเปลี่ยนชุดขาวแล้วมึงตายยุ่งเป็นยุ่งหรอวะสัตว์เป็นสัตว์เถอะเว้ยเนี่ยฉะนั้นเข้านี่ชุดนี้เอิ้นว่าชุดเป็นชุดพิเศษเอิ้นว่าชุดข้ามบ่าโลกจำไว้เด้ออันตอบหน้าก็สุดซี่ข้ามซี่ปะขาวข้ามมินี่ข้ามจารีนี่นี่ขมันจารีนี่ขมันจารีมันอ่านหน้าต้องเล่าหน้าจำคำเดียวว่าเจ้าเซ่สุดยังไปวันอีเมลวันนี้อีพร้อมสุดทำบาปไปลูกเขาบอกสุดเจ้าก็เห็นคนใส่สุดเด็กไปสอนป่าเพราะเอาตรงนี้ไหนย่าบอกว่าเห็นใส่สุดนี่เป็นตักอ้อยอะสุดนี่สี่ย่านหนึ่งสิบพ่อไปร่วมกันยุ่งหนาหนังสองสิบพ่อไปร่วมกันยุ่งหนาวิธีหมอรับพรานกับประกาศในสุดขาวเนี่ยสามสิบพ่อลงทงลงคาไปหาคาปาแต่ว่ากำมีอยู่ดิในขาวเดินจงกรมย่างไปย่างมาย่างมาย่างไปวัดนี้คู่สาคือวัดทองในข้างหลังนี่วันนี้ช่วงฝนตกใหม่ๆคือจะมือหนีมันตกเนาะเพิ่งไปเห็นกบเดินไปดีๆคุณข้างหลังก็เลยบอกเขาเมื่อไรวัดพาอะไรเขามาเดินจงกรมด้วยเขาปฏิบัติธรรมหมดชี้ข้าวแล้วชี้ข่าวผมตัวไหนมึงเนี่ยตาจิตตาตาไว้ตรงนี้เอ้าผมเป็นพ่อแม่ป่านหน้าได้หรอป่านหน้าตัวรุ่งป่านสัตว์อบกระตามยุ่งกระตามเป็ดกระตามไก่กระตามอันที่มีลมหายใจอยู่มันมีชีวิตเราไปฆ่ามันเพราะว่าเราจะบาปว่าแต่บาปยายเล่าก็เลยว่าเพราะได้ขาเนี่ยหรอฮะขาวไว้เมื่อคืนจังสีมาเอาล่าสินเนี่ยจะสมัครโคตรเอาลุกไปสาขาเด้อว่าแต่ว่าถามว่าบาปไหมบาปแต่ว่าสินขาดไหมยังพูดไม่ได้เพราะสินจะขาดจากสินข้อแรกเนี่ยหนึ่งจิตคิดจะฆ่าเอ็ดกระตำไก่กระตำยุ่งกระตำสองลงมือฆ่าใช้อาวุธขามือกระตำมีดกระตำอาวุธกระตำสามสัตว์นั้นตายชิ้นจะขาดแต่ขันอิดคิดจะขาดลงมือขาดแต่สัตว์ก็ตายชิ้นไม่ขาดแต่ชิ้นด่างพร้อยผ่าต้องง่ามมีเปิดเปลือกสีมันมองง่ามได้เงาเงาปัดอุยุกอันนะตั้งสี่เป็นตะบนอยู่ในใจมันมีมองต่อเสียบองง่ามมานะนั่นเอิ้นว่าสินด่างพร้อยซ้ำกันแล้วก็เป็นไงนึงจำสินอยู่วัดแล้วกลับไปบ้านประมาณสามโมงเศร้าลูกก็จะเลิกพักเที่ยงมากินข้าว
หัวก็เสียเลิกบ้านก็กินเขาเจ้าของก็ถือสิบแปดยุ่งกลางบ้านอยู่ในตอนนั้นเขาไปในบ้านเพราะถ้าได้ล่าสิงโยมวัดพักไปซองเมืองคุ้มไปซองเมืองกะละมังอันนี้เราตายกินรถแต่เมื่อคืนนี้เลือดได้กินปูสองตัวไตไปแล้วก็ไตมากไตไปแล้วก็ไตมากมันสิขาดขยันบ่าวมันก็ขาดลูกสิเลิกเขาเรียกมันกินเขาเขาไม่ได้เอากินหัวก็สิเลิกงานมันกินเขาเขาจะไม่ได้กินย่างพกคลองทั้งอาทีเสร็จแล้วก็คิดไปคิดมาแล้วคิดจังไรของเราดังไฟขึ้นปั๊บหมอข้างปุ๊บเทน้ำใส่เครื่องหนึ่งปั๊บเอาไม้มากายปุ๊บคุยกับปู่ต่อไปเป็นกิจกรรมเกณฑ์ไก่ลาวโอและทราบและปฏิบัติเอาตัวรอดให้ได้ด้วยจับมั่นมั่นตกลงไปไม่รับผิดชอบซี่มีใสซี่มีมั่นอ้าวไอ้ตัวเล็กไปก่อนกับลูกปู่มาไก่ที่ปูนไตไปได้ระยะหนึ่งตกออกนอกแป้งกิ่งมากับปูมาใส่กะละมังขึ้นเขาต่อไปเป็นคิวตัวโตไข่ติ่งทองตัวใหญ่อันยักษ์ยังกะยังหน้าคอดตรงกลางหน้าพวกขึ้นมาเนี่ยเพิ่งกระลุ่นได้มาเนี่ยแทนที่จะพูดโทษสัมมาอะระหังยุบหนอพ่องหนอไปจนสุดใช้เวลาจนตื่นแต่ออกมาบอกเองก็เก่งเหมือนกันประธานในฐานะที่เองตัวโตกลับมารอบสองอาวาสิขาปูไม่ได้ไงเหรอนั้นเรียกว่าคนตั้งใจจะผิดศีลแต่ศีลยังไม่ขาดด่างพร้อยเมื่อนี่เข้ามาฉลองเจดีย์พุทธชยันตีตอนสิบปียอดหลังสร้างแล้วสิบปีจังแล้วมือขึ้นนี่พอมีปุ่นคือซุ่มเฮาหลอกมือขึ้นนี่มากับความร้อนนั่งตั้งเชิงสระพอมือขึ้นอยู่อ่อนแห้งมือนี่ไข้แน่เลยเราเป็นคนมีบุญได้มานั่งในบริเวณเจดีย์มือนี่สโลแลนเจดีย์ให้ฟังมีเจดีย์อย่างแน่ที่เขากล่าวเขาไหวเอิร์ดบาทเพิ่นใส่ตัวแท้คำว่าเจดีย์ลงท้ายตลอดมีอยู่4อย่าง1ธาตุเจดีย์2ธรรมะเจดีย์3สำคัญตัวนี้ก็เลยบริโภคเจดีย์4อุเทสิกะเจดีย์จำอันที่4ดีๆเด้ออุเทสิกะเจดีย์พ่อบอกไหนกาบสิเกิดผลทันทีพ่อบอกไหนไหวสิเกิดพลังทันทีอันที่หนึ่งเอิบมาเอียงย่อยคอยว่าบางไหนบริจาคไปเนี่ยผู้ใดตอบได้สิให้รางวัลจูเลียเครื่องบินไปไม่กลับสามจังหวัดชายแดนภาคใต้อ้าวก็ไปก็ได้ภาคใต้เอาบ้านพร้อมหนี้สินอีก2ล้านเอาบ้านก็ได้ย่ำมาบ้านสิอาบไปเลยคนละ2แผ่นบัตรอาบน้ำฟรีที่ฟาร์มจระเข้เอาไปใหญ่ตัวจุ่มลงไปแล้วนี้แขนมันจุ๊บเลยอาบน้ำก็แสบ1ธาตุเจดีย์ธรรมธาตุเจดีย์คือหนังตรงนี้นี่บรรจุอะไรโยมก่อนโยมจะเข้ามากราบอยู่มาหน้าเขาเรียกว่าอะไรพระบรมสารีริกธาตุนั้นอยู่ในโซนของธาตุเจดีย์จำไว้นะพระบรมสารีริกธาตุของพระเจ้าทุกส่วนนั้นหนึ่งจะเป็นกระดูกสองจะเป็นพระทันตะหรือแขวเนี่ยพระเขี้ยวแก้วทั้งหลายเนี่ยซึ่งพระทันตะออกมาเป็นเขี้ยวแก้วนี่อยู่4หนึ่งอยู่ในเมืองมนุษย์2อยู่ในเมืองไม่ใช่เมืองมนุษย์อีก2ถ้าเกี่ยวแก้วเนี่ย1อยู่ที่บาดาลของพญานาค2อยู่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์นี่คืออยู่เมืองสวรรค์กับเมืองพญานาคบริเวณเมืองมนุษย์อันที่3อยู่ที่ประเทศจีนอันที่4อยู่ที่ประเทศศรีลังกาเมืองไทยยังพอทันอีกนั่นแค่เขาอันเชิญมากซื่อ
ฮะนี่บรมสารีริกธาตุที่เป็นพระเขียวแก้วบัดนี้กระดูกจะอยู่ในพระธาตุพนมพระกุรังธาตุกุรังแปลว่าใจกระดูกหัวอกคนหนึ่งหรือจะที่พระปฐมเจดีย์108ปี1108แต่ละปีแต่ละปีพระโสณอุตระมาที่สุวรรณภูมิคือประเทศไทยประเทศพม่าประเทศลาวประเทศเวียดนามใกล้ชิดกันเนี่ยมาเผยแผ่ศาสนาตามที่พระเจ้าสักการะมันจำได้ไว้ได้พระเจ้าอย่างที่หัวหอนหันหายอยู่เนี่ยพระเจ้าอย่างพระเจ้าอย่างได้ขาดแต่พูดแต่พูดนะที่ฉลองกินดีกินบัตรกินปีกินบัตรกินคืนนะทำอะไรดีได้ทำไมพระเจ้าจำก่อนนี่เอาสรุปแล้วพระเจ้าก็ไม่จำยังไงล่ะผมก็ที่ดีที่สีเราทุกท่านไปจำทุกเราไปจำนี่ไม่มีใครได้พระเจ้าอโศกมหาราชเคยได้ยินไหมอโศกมหาราชทรงอาไปแต่ละเมืองแต่ละเมืองแต่ละเมืองนี่มาเสร็จสับแล้วท่านก็เอากระดูกส่วนอกมาไว้ที่พระธาตุพนมหรือเอิญว่าผู้กำพาตะกี้หรือเอิญผู้กำพาพระธาตุพนมอย่างก็ตามเสวพนมผู้ใดเห็นผู้ใดกราบผู้ใดไหว้กับพนมมือเบิดชุบหูชุบคนเห็นพญาเรื่องพระธาตุพนมเต็มพี่น้องเล่าเล่าคนนั้นเอิญมวนอีหลีเพิ่นบัดเป้าแก้มหัวหรือแก้มอีหลีมุกไอ้พวกอันนั้นดอกบอกใจมันเป้าจะคิดถึงคนถือเนาะพระเจ้าวานระวังนครหลวงเยี่ยมจันทร์สามพระธาตุหลวงกับทั้งเมืองใกล้สามพระธาตุพนมสามแข่งกันคันเมืองไหนสั่งแล้วก่อนเชื้อเลขกระดูกของพระเจ้าไปบรรจุแต่ว่าคนไข้ก็เลยขี่กุ้งเอาผู้ยิ่งมาทำงานแล้วก็พักกันป่าน้องพี่น้องเท่าเล่าแห่มาเบิ่งน้องเมืองไข้เลยขี่มากทั้งหมดพระธาตุหลวงวันเร็วสั่งก็เลยแห่เลยเกินจะพระธาตุป่าน้องพระธาตุพระเจ้าว่าได้ไงไปเขาก็เสื้อประเดี๋ยวเกิดประธานระยะเนาะให้เจ้าเงินเอาประธานป่านล้มมาจังหวะเออว่าคนไทยไทยขี่โกงมาจังหวะเออเอาผู้ยิ่งมาหลอกสร้างเล่าไปกันไปเห็นงานฟังท่าให้เลิกมาจังหนึ่งประธานก็ต้องได้แล้วก่อนเลิกไปก็ง่ายก็เป็นเรื่องเบาเรียนยืดซื่อหรอกอีกจึงหนึ่งก็เลยน้อยใหญ่กันอีกส่วนหนึ่งไปเอาทรงนำขายทรงนำแข็งอนามัยไปขายฟังเล่าเขาบอกว่าเขาขี่โกงเจาะกินใจเหมือนกันป่ะผู้สูงโอเสียดีไข่เนี่ยเอาเกี่ยวเล่าตลอดเนาะมานำโซ่น้ำแข็งมากกับเจาะกินใจกากเหมือนจะมาดอกย้ายเออบางวันหน้านี่เดือนกว่าคอยกับประเทศจังหวัดหน้าควายหน้าบ้านหน้าไม่หน้าควายอยู่ประเทศลาวเกิดมากกว่าเราบอกซะใหญ่ตั้งแต่บวชมาเนี่ย40กว่าปีทั้งเลี้ยงทั้งพานี่มันก็เคยได้ค่ายเทศหลายแม่ย่าไปได้อยู่เมืองเล่าหลายที่สุดเขาถวายก่อย7,500,000ที่บ่อยแม่เอ้ยแต่ว่าเป็น500,000บาทเป็น500,000ขีด7,500,000ขีด200,000บาทเท่ากับ 2,000 บาทไทย7,500,000ขีดกระทบประมาณจะ15,000ในระยะเขาได้เอาทุกปุ้ยไปใส่เงินเอาไม่ได้หลายหัวป๋าถูกก็ธรรมดาส่วนหนึ่งก็ถวายสามวัดสามว่าทั้งคนไปนะส่วนหนึ่งประกอบด้วยพญามยักษ์หลอกให้มันจ้าผู้มาใส่ไปเมื่อแล้วเอาบัตรหันเข้ามาหาเจดีย์อันที่หนึ่งของเราถ้าเจดีย์ส่วนสำคัญอะไรก็ตามแต่ที่เป็นหนึ่งพระเอสาของพระเจ้าพระเขี้ยวแก้วของพระเจ้ากระดูกของพระเจ้าแม้แต่บางที่ที่เราเดินทางไปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระเจ้าออกมาเป็นเมล็ดสีแดงออกมาเป็นเมล็ดงาส่วนมากจะเป็นเมล็ดงาหลายเท่าไรมากบรรจุนี่ออกมาเป็นเมล็ดถั่วตรงนี้เรียกว่าธาตุเจดีย์กราบจะสงสัยวายและสงสัยมันจะมีคำคำหนึ่งบอกเขาว่าวายพระพุทธอย่าให้ถูกทองคำวายพระธรรมอย่าให้ถูกไปลานวายพระสงฆ์อย่าให้ถูกลูกชาวบ้านก็ไปจังสัน
ไหว้พระพุทธอย่างถูกทองคำเข้าแสวงหาจะหาทองคำไหวแม่นบ่แม่นอาจจะเจอคำเกี่ยก็ได้เพราะขณะที่เรากราบเรามุ่งหวังจะกราบวัตถุที่เป็นทองแต่องค์ในของพระนั้นเราไม่ได้กราบหาท่านเลยเป็นอิฐเป็นหินเป็นดินเป็นทรายพระเก่าแก่ที่สร้างมาแล้วแต่ถ้าเป็นตัวแทนของพระเจ้าเรากราบสนิทใจได้นั้นคือกราบถูกกราบพระไหว้พระทั้งใดน้อมใจไปตามเช่นว่าหัวแหลมนั้นคือปัญญาเหมือนหอยย้อยลงมาคือความชุ่มเย็นหูยานคือความหนักแน่นไม่แร่งรับเสียงเร็วรีใครว่าใครด่าท้าตีมิมีวิโรโกธาพระดีอยู่ที่โบสถ์พระไม่โกรธอยู่บนศาลาพระสืบทอดศาสนาอันยางไปยางมั่นแหละสามสี่หกอยู่นี่แหละจานเท่านี้เนี่ยจานดอกเตอร์เนี่ยวันไหนเบิ่งทางจะเทิงโบสถ์ได้ดีปัดทุกองค์โบสถ์พระไหนนี่ไปกราบเลยเด้อพระอยู่ข้างในไหนขออย่างบนกับวาจาคำไห้สุขอนลูกว่าสิมาขอเมียให้ลูกชายลูกว่าสิมาขอผัวให้ลูกสาวหลวงพ่อเล่ากันให้พ่อนั่งซึ้งแต่ว่าให้เบาเองเออเองสงบไปแล้วบอกแต่งเขาอันไหนนอนกูบอกแต่งไว้นี่ก็ได้เด้อเออเอาโลดไปไม่ได้ขอจะขออีกคนสมัยก่อนก็คิดสิ่งที่ทำแล้วคิดกับคิดหน่อยพระดีอยู่ที่โบสถ์โจรสิไปพ่นแล้วก็เอ้ยใหญ่ลูกหลานถือจับเออติดคุกติดล่ามันลำบากลำบนนะใหญ่หลวงพ่อขะซอยตำรวจไปขอพ่นหลวงพ่อให้ผู้ขายได้จับผู้ไล่ปลอดภัยเขียวขาดเด้อท่านเขาล้มล่าขามาสร้างกันลูกปืนที่เขายิงมากก็ยังถือผู้ขายได้ใหญ่ถือผู้ขายลุยพุ่งออกมาขาเลิกปลอดภัยอีกไม่ยั่งผู้ใดยกไก่ลำพงกันทำใจเนี่ยเด้อใหญ่ไม่ยอมกันผมพี่เด้อสิเป็นลมก่อนเนี่ยแต่นั้นมันยังยิ่งกันมวลเราถ้าคนเขาก็ยิ่งกันก็หนักหนาที่กันเออถ้าคนนั้นมันยิ่งกันเนี่ยหอกเรือเขายิ่งกันทุกทีนั่นเอิ้นว่าเข้ารู้จักสภาพแต่ว่าบัดนี้สำคัญสุดกองไหนก็ตามแต่ที่เข้าเจ้าข่อยไปไหวแล้วไหวเอาคุ้นของพระพุทธเจ้าเป็นหนังคือมีถูกอยู่สามเหลี่ยมฟังดีๆเด้อเป็นยังคือมีเทียนอยู่สองเล่มถูกสามดอกอันสิบหกดอกอันจูดให้เพื่อสั้นฟ้าสิบหกสั้นฟ้าสิบห้าสั้นหินมันกระบะของคนไปอันถูกดอกเดียวจูดคนตายสามดอกจูดบูชาบุญพระธรรมสงฆ์แต่ว่าจูดจะดอกขิวสำคัญกว่าพระกับไปสวดมนต์งานศพลูกมันจะร้ายหลายสิบหกคนคนละสองเล่มถูกไม่ได้จุดมาพอมถูกอยู่ในเล่มเท่านี้โปรตีนนี้ไม่ได้เอามาปักต่อหน้าพระผู้ที่ตายเป็นพระป่ะเนี่ยลูกเงินปักแล้วไปนอนนั่งเล่นคนอายุจนข้างนอกหายใจเวิร์กเวิร์กเวิร์กอยู่วะพระกระสูรหายใจกลับไปกันนามใจดิฉันเกิดเอาทูบเข้าไปแล้วก็ย่อมคายออกมากินทูบกับเขาดังตรงๆที่เขาก็ปักต่อหน้าพระมูเมียกัวกับครัวมาพี่กัวกับครัวอยู่หลังแน่นวะเนี่ยมนมาจะใส่หัวนะตัวนะมาพิกเขาข้อแสบกับแสบยำไข่ยำไอกับไอหวานได้ได้สองคืนประดับอุ้มพระเขาล้มบาดนี่ผู้ที่ตายซบต้องไปแม่พระด้วยโอ้ยพี่น้องกับเพื่อนกันเด้อถูกๆขันว่าไหวขันจะจุดขันว่าโล่งๆที่สิเป็นจะจุดอยู่หลอกอากาศมันคลายเท่สุขสบายกูลองพ่นแล้วโอ้ยจังไหนเป็นจุดถูกเป็นจุดก่อนไหนเป็นจุดอยู่ในเงี้ยอับๆบังเอิญมองบรรยากาศกับวดีผู้ยิ่งกับมีเล็กน้อยกับมีไอ้ฟอกแชกๆไอ้กระดอกกระแดกชุดลายกับประเด็นกระดอนไปห้องโรงพยาบาลนอนตะแหน่งหนึ่งเลยยังนั่นเองกับว่าอิ่มนั่นแต่ถูกเนี่ยมันก็ได้ปานไหนหรอกยังเพราะว่าอย่างบางอันบ่มียี่ห้อเขาไปเอาขี่เลื่อยมาก
เอาไม้เรามาจุ่มลงไปเก่าแล้วก็ทาสีเดียวนี่แต่สารเคมีเห็นบ่พอมีสารเคมีหลายๆวันโอ้ยเห็นหมดสุกเลยมีแต่สารเคมีเขาตะกี้ใส่สารปกติกินแล้วกินน้ำสำราญสุขภาพแข็งแรงสุกเลยกินเขานั้นเบาหวานกินมัดสุขคนเลยที่ที่เขากำเขาเงี้ยวงูง่ายก็ตามแต่พอใช้แต่สารเคมีไม่ยั่งเห็นบ่โอ้คือกันเนี่ยเด็กบอกมันบอกไม่ได้มอล่อมมันชัดพอใหญ่เนี่ยมอคนตกคำไปกองว่านะเคยลำเป็นหน้าวานใส่กระสานเคมีเขาหอมหอมหมดตังหอมทั้งแรงเลยอ่ะนะมอล่อมนี่ฉันรับคนจบเป็นบอกสารที่นี่กินเหนาเห็นบอกมันบอกมากฟังดีๆได้ไหมตะกุนเป็นนางทั้งทีกันฟ้องรับตัวเองเดี๋ยววางแง่งเดี๋ยวมันขอมาเล่าให้ฟังได้ไงแต่ในผมมีใครเห็นขอมันมืดไปขันเข้าเราเป็นตาญาณนี้ชุ่มมึงพวกเจ้าสังเกตพวกเจ้ามานั่งอยู่หลายกองผ่านี้พระเป็นเสียมาสวดมนต์บางแรกเหมือนกับมาท่านนี้มันอุ้มมานั่งเอวานั่งซาตังสุตวายามาเทวาสันตมนุษย์มันมาสวดมนต์แรกเหมือนกับมาท่านนี้ประทรงจันทร์ดอกเตยอะไรมันก็ไปเคลียร์ที่วันคนละบาดสับเจริญจบแล้วขึ้นอยู่ประมาณ2ชั่วโมงกว่าทางขอดสดไปทั่วโลกจันทร์สวัสดิ์กระเพกต่อคนในประคืนวันมันจะมาต่อนี่ก็ดีจันทร์ดอกเตอร์ก็มาต่อนี่ก็ดีเลยเขาดูจังหวัดจันทร์ดอกเตอร์ขั้นที่สตาร์เครื่องอ่ะ3ทุ่ม4ทุ่ม5ทุ่ม6ทุ่มก็มาลงกันกับบอมากอายเขาเทศเองเนี่ยเมื่อนึงเทศอยู่ผู้เดียวได้รับค่าสถานีที่เธออยู่ร้านคนอย่างก็เทศขับเทศแน่เพราะธรรมดาได้ยังพระเนี่ยหาหน่อยชั่วโมงหาบงบัดอีกสั่งแข่งกันอยู่เฮ้ยแล้วก็บอกว่าเออเดี๋ยวบ้านไปกระสับนั่งบนแดงห่างนี่แดงนั่งบนนี่แม่นี่จะเกี่ยวมึงไปบนแดงนั่นห่างบนนี่เพิ่นเกี่ยวใส่วัดวัดหลายหมดทั้งวัดใหม่วัดเก่าสามแต่กูสิอยู่วัดกับบนนี่เห็นผู้ชายมีผู้เดียวอยู่ขนาดที่สิบวันก็บวชที่พอไปอยู่กันถ้าพอเรื่องบวชอะไรนี้ตาเทพะเลยบวชมาพอแห้งแล้วมันจะมาส่วนของมันนั่นแหละเห็นบ่ยังอันนู้นบวชกับบวชก็ทนสมมติพอไงเชี่ยงกับผ้าขยานหน่อยอาจารย์กับผ้าเราเคยบวชมากเกือบหลายปีได้ยังสิบกว่าปีเคยเอกสอนสั่งโยกไปสมัยบวชโยมมันมาไม่พอเกิดขึ้นดอกอาจารย์โมมี่ดอกมันไม่ได้เกิดขึ้นดอกคนสิบวันบวชคือเก่ามาละมันโมแมนมันเป็นวันเล่นสิบวันคอยนี่พระสิบวันก็จะคอยนี่รักษาศาสนาอุ้ยหาบอกมันเกิดขั้นตอนบวชได้หลายเล่าออกไปมันมาเป็นกิ่งซูเมอร์นี่ได้กว่านี้หมดศาสนาสองนั้นหาวัดจะมีเจ้าหลวงตาพวกเป็นเจ้าได้บอกอยู่หายาคูยาสามรามงงแน่นแน่นทั้งนี้ลอยอยู่ไอ้บ่ค่อยนี่จะบ่ค่อยนี่ยายคิดก็พาอดไม่บ่ได้จังเอ้กี่มือก็ซื้อของมาสิญาติน้ำตาลน้ำมันญาติเงินโอ้เออให้บ่ได้เก็บแพงหลายห้องครับทุกท่านสิอยากตะปูอ่ะมาที่โต๊ะจะกันได้ล่ะนี่โอ้เอาซะได้ละยายถือพวกเงินนี่หลีละหาผู้สิยูรันยูว่ากับมีเล่นน้อยสิวดกับมีว่าต้องจบข้อสามกับว่าอีกวดคันชิมสิวดแน่กับว่าครูแม่ครูพ่อเด็กน้อยไปถ้ารู้ว่าจบข้อสามศึกษาขันพื้นฐานติดครูเองต้องติดสติสัมปชัญญะสิเป็นยังไงได้เนาะก็ติดครูกับที่ประเด็นที่เป็นช่วงต่างหากกับบัตรครูเท่านั้นเดียวแต่ว่าบวชได้ยูแต่ต้องเลี้ยงมันต้องมีผิดกฎหมายหรอกแต่ทางโรงเรียนกับมีการเอาหัวได้ได้เห็นบอกเอาหัวนักเรียนเป็นคานักคานี่เห็นหมดแต่โรงเรียนมาแข่งขันกันโรงเรียนที่หนึ่งพยายามเอานักเรียนไปเรียนไรโรงเรียนเราเรียนฟรีชุดกีฬาฟรีรวมกับเจ็ดจุดหน้าบ้านอย่าลืมโรงเรียนเรามีความรู้รู้ภาษาอังกฤษรู้ภาษาอะไรแต่ไม่รู้เรื่องเขาไม่สอนเห็นไหมยายเก่งทุกภาษาแต่ไม่รู้จักภาษาคนนี่นะเรียนดีบางโรงเรียนเน้นได้ยากกีฬาเน้นเน้นกีฬาเน้นแต่กีฬาอย่างเดียวบางโรงเรียนเลขคัดเลิกคัดแล้วก็เลิกเลิกแล้วก็คัดเหมือนกัน
บางโรงเรียนไปห้องนี่ผู้ประกาศสอนนี่เขาไปปักอ่านนักเรียนอ่านให้ครูฟังซิเพราะอยากอ่านผิดไม่ได้ให้นักเรียนอ่านให้ฟังเอากระจับไปเนาะยิ่งภาษาอังกฤษนี่ผู้สมัยเก่าคนคอยมีได้ไงเก่งอยู่หรอกผู้สมัยเก่าแต่ภาษาอังกฤษมันเป็นภาษาที่มากหนึ่งมากูไม่ไม่นี่30ปีย้อนหลังว่านี่คอยเดียวกัน10-50ปีแล้ว50ปีนี่เก่งกว่านี่ได้ไงแต่กี่คนก็มาเรียนภาษาอังกฤษที่มันภาษาพ่อภาษาแม่เนาะมาเรียนนี่เนี่ยมาเรียนนี่อย่าง10ปีผ่านมาเนี่ยหลังจากจบพ่อแม่เนี่ยจะมาได้มาเรียนตอนบวชเนี่ยผู้สมัยก่อนอาจารย์อ่านผิดง่ายๆเนาะให้นักเรียนอ่านฟังก่อนดิขนาดตัวที่ตัวเฮดตัวอีคนละคนเขายังอ่านบ่ออกเนาะอ้าวอ่านตามนะ T H E ดะฮีว่าท่านว่าเขาอ่านบัตเติร์ดจะขออ่านดะฮีเสืออ่ะเอาคนละคนเนาะไม่ได้นะภาษาอังกฤษไม่กันแต่ว่าสุขคนบอกก็บอกสิอัปเกรดมาแล้วนี่อัปเดตขึ้นมาเพราะสุขคนแล้วผู้ใดมีโทรศัพท์คนนั้นบอกภาษาอังกฤษเก่งแล้วก็เปลี่ยนห้องดังขึ้นมาที่โทรศัพท์เนี่ยภาษาอังกฤษยาวเลยกรี๊ดฮัลโหลนะฮัลโหลก็เป็นภาษาอังกฤษที่ตัดท้ายแต่ขันคนใดอยากว่าภาษาไทยก็เปลี่ยนเป็นเมนูอะไรย่ายหาซื้อไปอย่าว่าฮัลโหลขันคนใดอยากว่าภาษาไทยกรี๊ดสิบมีภาษาไทยฮัลโหล112ฮัลโหลเป็น60 12 1เป็น12 12 2 24 12 3 12 5เป็น60แม่งบ่ย่านฮัลโหลนี่เป็น60ไหนบ้าง60เลยได้เด้อบัดนี้สุขเฮาเจ้าข่อยทั้งหลายทั้งปวงไหว้พระพุทธอย่าให้ถูกของคําไหว้พระองค์ใดให้ซ้ํากันเบิดย่านสิเป็นอิดอินดินไส้ไม่กอไม่แก่ปั้นรอบรอกระต่ำอย่าไปโทษพระเด็ดขาดเด้อมันสิเป็นบาปพระปั้นบ่งามอย่าไปว่าพระอย่าด่าพระมันเข่าเจ้าของคันสิเว้าอีหลีคันมักดาให้ดาบักสามเลยไงบักปั้นเด้อคันดาผู้สามผู้ปั้นสิบ่ค่อยปั้นแต่คันดาผู้ทะลุนี่แต่เปลี่ยนมันกันยังบอกเนาะฉะนั้นอย่าลืมเด้อสิเป็นองค์แรกบริเจ้านี่ทุกอย่างที่เกี่ยวกับพระบรมสารีริกธาตุพระธาตุของบริเจ้าเรียกธาตุเจดีเนี่ยอันต่อมาไหว้พระพุทธอย่าให้ถูกทองคำไหว้พระธรรมอย่าให้ถูกใบลานคุณลองค้นสื่อพระไตรปิฎกมาถวายพระว่าจะของได้บุญหลายเบิ่งดีๆว่าพระวัดที่เฮาอยู่นั่นเพิ่นได้อ่านหนังสือได้ศึกษาให้เฮาบ่รู้จักธรรมะเอามาสั่งมาสอนให้โยมได้เรียนรู้ปฏิบัติบ่บ่แม่นซื่อแล้วก็ล็อกกุญแจไว้กราบเศร้ากราบแล้งกูสิได้บุญหลายทราบหนาก็บ่ได้ยังเพราะว่าบ่รู้จักเนื้อในที่ของของนั่นเลยซ้ํากันกับซ้อนกับวงตาแข็งมันจะมือแรกหอดมือพังมือเบี้ยวมือบินบ่รู้จักรสชาติอาหารสันใดก็ดีคนเฮาคือกันคันเปิดมันศึกษาอ่านพอนั่นผู้มันว่าจังซี่พอนี่มันว่าจังซั่นเฮาสิบ่ผิดบ่พลาดกันจ้านี่เลยสิเป็นวัดป่าวัดบ้านวัดบ้านวัดป่าวัดโคกวัดดอนวัดสายตาวัดแอววัดหยังบ่ผิดกันจักวัดหากแม่งกันไม่ออกกันจะบ่ได้ว่าเจ้ายังคุมบันแดงจะบ่ได้ว่ากันเองเอาบันแดงก็เฉยจังซี่บันดีก็สวยจังสั้นแหน่ยินกันสนิทกว่านี่เห็นบ่ขนาดสวดทำนองขนาดทำนองกันยังยินกันเนาะอรหันต์สัมมาสัมพุทโธพระกวาพุทธังพระกวันตังอติวาเทมิกราบลงไปพุทโธเมนะเถาพระพุทธเจ้าปิติปิคำเดาคนละคนอ้ายพอแค่นั้นเสร็จไหมครับอันออกเสียเวลาเพราะที่จังหวะเพราะกราบลงไปปั๊บซ้ำกันกับตบอกเที่ยวเดียวแล้วเลยอุ้ยกราบขี้ได้ฮะคนละคนหนึ่งโอ้ยคนละมือเ
รงมือขันพนกจะสีเกินวัดดอกบัวตูขันพนกจะสีเกินวัดดอกบัวบานขันพนกจะสีเกินวัดดอกบัวครับโอ้ก็เริ่มหักร่อง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 ก็มีแต่บัวหักปันน้ำบัวกระไรก็มีพนกเห็นบ่พนกมักฟังเทศนางเป็นสิบปวดแข้งปวดขาไปอยู่ใดพลคนมาฟังเกตเริ่มจมแต่วินาทีแรกปวดทนจมปวดแข้งปวดขาลุกไปลุกมากกระกับมากคือเก่าก็ไปใส่ก็ได้แต่ว่าขันง่ายมองบ้านง่ายจะให้นางฟังเกตไปนางเรียนในโลกเรียนไทยสอนแก่บ้านมูนี่ก็เก่งด้วยกันบ้านเขาก็พอกินน้ำก็พออาบอยู่ในบนขึ้นสองมือสองขึ้นซ้อนก็มีพออย่างคันลุกย่านบ่ได้เงินคืนมูเสียก็ย่านเด็กบ่ได้เงินคืนมูได้ก็ย่านเขาตีเป็นมาย่านแต่เราก็เบาบ่ายมันทนต่างกันโอละคนทนฝ่าทนฝนโอละคนอยู่ก็ฝ่าก็ฝนก็บ่ทนน้ำฝนตกคนมักก็มีน้ำแดดออกคนมักก็มีน้ำฝนตกแดดออกคนบ่มักก็มีในเย็นนี้ก็รักเสียวผ่าเป็นตาฝนมันตกพอยฝนมันตกครับพอทำไมบอกว่าป่านฝนมันมีพอมีแมวเลยแต่ว่ากันเมื่อเจ้าหนึ่งกับแปดเจ้าเนาะเอามาไม่มีพอมีสิเกิดได้ยังไงบ้าหาวอลเดอร์เว้ยพอเจ้าเคยเห็นดูโป่งบ้มันก็เกิดมาไหนมันก็มีแมวโป่งกับโป่งกันเลยเหรอพระเจ้าก็เห็นแมวโป่งมวยใหญ่แล้วก็เห็นแมวโป่งมวยใหญ่นี่นางกำลังดังนี่คือกันเลยใหญ่กำลังสายิ่งกันตุ้มต่อมตุ้มต่อมอันดังออกมาอย่างนี้คือผู้นั้นจีบผู้นี้นี่มิตรลูกปืนได้บัดมาดลบเลยบัดนั่งของร่มได้ร่มได้บัดใหญ่เห็นแล้วบัดเนี่ยแต่ลมมากก็ประทองก็ลองเพลงได้ลมละเชยมาปัจจุบันนี้ยังมาขอได้ป่านนี้ยังสำคัญสุดไหว้พระธรรมอย่าให้ถูกใบลานคุณเราก็เนี่ยเอาตำล่าเอาใบล้านไปกราบไปไหว้บางเสด็จบุญเพิ่นให้อ่านให้ศึกษาเบิ่งหน้ามองเห็นบุญกฐินเบิ่งหน้ามองเห็นบุญพองเอกเบิ่งเฮาเฮ็ดบุญหยังก็ตามแต่คันมาปฏิบัติธรรมก็สิได้ฟังเทศน์ต้องทําในนั่งสมาธิเบิ่งแลใจเจ้าของแค่พอเฮ็ดหลายโอดแต่ว่าฟังพอเฮ็ดหน่อยเดียวไปรีบเพิ่นน่ะใจมันอยู่จะฟังบ่แม่นอยู่นําแฮแฮนั่นแค่หน่อยเดียวบุญน่ะแล้วบ่มีว่าแฮรอบบ้าน3รอบจะได้บุญยิ่งใหญ่บ่มีแค่มวนแค่ซื่อๆพอใหญ่หนึ่งว่าได้ตั้งแต่สิแห่หรอกข้าไปเสียงกล้วยกินน้ำเขาแห่กับกินไปน้ำเขาถูกเราไม่งัวเราตกกล้วยเราตกใจข้าเราโดดต้องโค้งตำต่อหัวแตกขบวนแห่กับกินมาหอดเล่าพอดีทนว่าได้เมื่อหนึ่งกินหน้าผากเลือดแตกสิไปหาหมอมาไปเมื่อหนึ่งคอทั้งคอไอ้หอดแรงกักร่างมือออกนี่แหละออกหลายเป็นล่มจอดเจ๊ตอนมันเป็นล่มน่ะจอดกำลังมวนเห็นบ่มันจะที่ซื้อเครื่องแขกจะของมาเบิ่งมันครบมวนครบซื้อได้ยังบ่นั่นบ่ได้ก่อนสิไปฟังเทศน์ฟังธรรมประเทศของเอ13กันวัดวัตถากันทศกัณฐ์เป็นยังไงกันนี้ว่าบ้านธนาคารวัดนครเอ็นจนหอดนครกันเห็นบ่รู้เรื่องเลยพระลูกคนกับพระท่านตอบสุดท้ายนักรันกันมันสิคำสมใจน้ำลูกล่องรอบไปเข่ารอบปลาเข่าองค์พระเงียบเจ้มจอกับทั้งเราคนทหารมีสำราญกระเสียมสุขหลอกทุกคนเสมอหน้าเป็นเวลาแต่นั้นสาแต่เศร้านอนหลอกปลาก้อนองค์พระเงียบสันนอนสิได้กลับเต้าบ้านนอกมันกวางยังสะพานก็เลยกลับเต้าบ้านพระองค์แสงมาลอยเห็นไม่ใหญ่หนึ่งวัดจักน้อยเนี่ยจักน้อยให้แล้วนั่นคือสมัยก่อนมันถึง
เตละกันเตละกันเตละกันบัดนี้โอ้ยยิ่งปั่นมัดซี่ยายเอ้ยคนเดิมหาหากระดาษชำระหาหน่อยมากเช็คน้ำตาหน้ามัดซี่เห็นบ่ยายเขาตามัดซี่เห็นบ่เออตามัดซี่ว่าท่านเราบางมีสิขาป้าเอ้ยในมวยมิ่งสังนี่หรือใจผู้หญิงเลี้ยงลูกไปยิ่งให้มันคลายหน้าหัวเอาหัวย้อนผู้หญิงได้เกลือกลัวเอาโมกีวันนี้ไปพี่สิดามัดซี่ว่าไปหาลูกคำเทวองค์เทวดาพระนาคของพระนาคท่อนผมมองได้ลูกมัดซี่ก็เคยถือหัวดาไม่ใช่เป็นล้มสุดในขณะเป็นล้มเสียงซ้ำบ่อยก็เอ็ดเพราะผมเพราะเอ็ดมันไม่เอ็ดมันเอ็ดอุ้มมากเอาน้ำมันผิดฟื้นขึ้นครับมากขึ้นเก่าแต่ก็ต้องสู้ผลในแล้วมันซี่มันซี่ของเขาฟื้นขึ้นมากกันกุมารบัดนี้ขับถึกตีถูกนั่นแต่ว่าเอ็ดวนกับมักกัดหนึ่งใหญ่กันสู้ศพเพราะพระสิเอ็ดกันสู้ศพมันสิเอายามาตั้งใบหนาทำไมเพราะมันจะเริ่มขอโยกนี้ไรโยกมากบัดจะจังไรคือจะมีหนามามาว่างก่อนพวกหนาแม่หนาบัดก็จะโยกมากๆก็จะบอกเรื่องอะไรยายเนาะเข้าถึงเรียมสู้ศพเนี่ยบอกก็บอกเนาะสู้ศพเป็นคนพิเศษเกินมากเลยเนี่ยพ่อแม่ลำบากแต่ก็เป็นคนที่เกินมากอูบารมีของพระพุทธเจ้าขันพระมีเล่าพระพุทธเจ้าก็ไม่สั่งบารมีไม่ได้จนแล้วตายแล้วก็เกิดเป็นนครเทวทัตขันว่ามีนครเทวทัตพระพุทธเจ้าเขาก็บรรลุจากธรรมะหลายปานนี้ว่าวัตถุหาคือยังหาการนั่นนี่ตาบางสกอกสกุลยุคนต้นหนุกต้นไม้เขาหลับไปนะเพราะนครเทวทัตรับไปอย่างไงคือกันพระพุทธเจ้าสุดท้ายก็ได้รับกลับเห็นบอกแต่ว่าสู้โศกกองเขาบอกเนาะพระมันเองเองต่ำคำครูบาอาจารย์แต่งไว้ฟังไปฟังมาสู้ซบนี่เป็นขึ้นมาเที่ยวประเทศไทยหลายจังหวัดได้ยังพอย่างคนบอกเนี่ยคนบอกสู้ซบไรเขาบัดเอาทรงร้องร้องไปไทยไปล่างคนบอกจะสู้ซบขอถูกยางกันขอเงินขอทองไประยองขอหวีไปลบบุรีขอไก่ไปเชียงใหม่ขอสาดไปโคราชขอหมอนไปยะโสธรขอขี่กระบอกกับหน้าไก่ไปอำเภอศรีชะไมขอกระดงกับแห่มาอำเภอชุมแพไก่เขาขอมาดิวะบ้านเขาบ้านน้องขั้นบ้านน้องหาเดี๋ยวมาย่างเออขั้นบ้านน้องขั้นอำเภอพุ่นหลวงนะสิขออย่างมันจะเสียลูกสรวงใหญ่เออขอชุมแพขอบ้านพุ่นหลวงขออย่างจะลูกสรวงขอบวงมันเนาะมาวัดอำเภอชุมแพขอซ้อนขอบวงพ่อจะออกผู้เรืองจะเรียบร้อยเห็นว่ามันจะมีคำกองจอดมันจะเปลี่ยนไม่เลยแต่สู้ศพเขาอยู่เบื้องบ้านเราเนี่ยมาทุนยังนี้ประเทศอินเดียบ้านเราไม่มีประแดกกินก็เลยเป็นยังโอ้หนังท่านบอกเรื่องหนังย่าจะขี่เนาะเขาเรื่องหนังต่อย่าคนใหญ่หนึ่งไงแล้วขี่ทีไม่ได้เขาจ้างเขาหนังอาชิบตังตะกี้เนาะแล้วก็พอเอาขึ้นใจหาชิบตังเล่าก็เลยไปขึ้นเรื่องต้นใหม่สองเมืองหนังหนังตอนนั้นพระเอกกำลังยิ้มกับจุกพระเอกบังเอิญบังเอิญได้พอเห็นจุกจูนอยู่ข้างหลังกำลังจิตเนปืนไปใส่นิ่งเล่าตกใจแล้วออกขึ้นกระแทกจากพระเอกตายออกอยู่ทั้งต้นไม้ล่ะบังเอิญจูนจะหางเลยจูนจะหางเลยเอ็มเลยจูนจะหางเลยเล่าใส่อารมณ์เต็มที่ตอนพระเอกอยู่ถึงยิ่งมันเงียบได้ได้รุ่นพี่ครับคนตามหัวใจเต็มเล่าห้องหรือบะแห้งคนในโลกหนังบะเบิงหนังจะคนขันบะเบิงเล่าคนเดียวตามสัญชาตญาณของหนังเขาก็เห็นพระเอกตายหรอกขันตายต้องมีพระฤาษีสุขขึ้นมาลิบใหม่โจรก็เลยบังเอิญไม่เหยียบไปตองแค่พระเอกหันมาเนี่ยปืนใส่โจรก็โจรตายเล่าบุห้อง
คันกูว่าห้องบอกว่าเงินมันไก่ไม่ได้ป่ะบาสเราเนี่ยเราเจอหนังเงือแล้วแล้วเลิกเป็นเงื่อยง่ายบ้างเราซื้อพังยี่เลี่ยมขี้ขี้ไปขอเขาเขาก็ให้เขาเขาเก็บเงินบาทหนึ่งเราอยากเสียเงินเราเลิกเป็นยีนจะไม่เป็นเขาตีม้วยแล้วขั้นยกแรกเขาก็เลยตีแม่งพี่ยังหลงเอาแมงเลยคือมาสูงปริกับพี่คนเห็นกูอยู่ดีว่าจะมาเราซื้อเลี่ยมไหมบอกว่าสมว่าแม่งยกที่หนึ่งที่เลี้ยงหลงว่าจะมาเรากำลังกินจะไม่ต้องไหวมาเมื่อคืนมาสูงปริกับพี่คนเห็นกูอยู่ดีเราซื้อเลี้ยมพอยังกำลังยังคำโง่มาในใหญ่ซึ่งเป็นคนหนังอ้อมผาเขาเขียนตายไปเนาะผู้ใหญ่ห้าบาทเด็กหนึ่งบาทแล้วก็เลยมาถามเขากำนั่งเสียไรไปไหนครับนอกจากผู้ใหญ่ก็เป็นกำนั่งไม่ยากอันนี้เราเรียนหนังวันนี้เข้าวายพระพุทธรูปเข้าวายเกดีกระทำอย่าลืมคำพี่ต่างๆให้เขามาอ่านอีเมลอ่านออกโยมอ่านออกโยมก็จะรู้จักข้อหมายเป็นอย่างข้าทำบัตรส่วนมนต์แปลเพราะจะรู้จักข้อหมายของกับแปลคำจุดถูกขอขมาศพขันห้องไปอ่านคำแปลปั๊บเป็นเข้าแซงต่อของเตวงแอนเป็นการบอกให้เอาอย่าประมาทอาวัตสังมะยามริตตพังแปลว่าอย่างอาวัตสังแปลว่าแน่แท้มัจยาอันตัวเราบริตพังพึงตายคอยกระชิตตายคึกคันคันเขาคนใหญ่แล้วเขาสบายใจดิเพราะไม่ได้เสียงเจ้าของอีกอายุยืนนั่นเอิญว่าไหว้พระพุทธอย่าให้ถูกทองคำไหว้พระธรรมอย่าให้ถูกเวลาไหว้พระสงฆ์อย่าให้ถูกลูกชาวบ้านลูกหลานอวดไม่อาจจะไม่ได้เก่าแก่เป็นรุ่นนอกรุ่นลูกรุ่นหลานนอกแต่มันเป็นศึกษาธรรมะลูกจักมันมาสอนนอกมันจะมาสอนตัวเด้อมึงเกิดมาหัวตากระปั้นรู้จักมึงหลายแต่ก่อนแต่มันมีธรรมะก็เฮาซื้อมาจากเพ่นแก่งว่าปานแสงสุริยตาไหนที่ดวงอาทิตย์ว่าท่านได้ขึ้นแสงตะเกียงน้อยๆตอนมันมืดอยู่นี่ย่อมส่องแสงให้เราเดินถูกทางเห็นบ่เด็กหน่อยก็มีธรรมะได้กระเบิงเป็นใหญ่บัดนี้สำคัญสุดธาตุเจดีย์อันที่หนึ่งอ่านไปหมายถึงสิ่งที่พระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าทั้งหมดพระมวยผมกระตามเป็นธาตุเจดีย์อยู่สวรรค์ชั้นดาวดึงกระดูกที่หน้าอกพระพุทธเจ้าอยู่ที่พระธาตุพนมแมนปัดเรียกว่าธาตุเจดีย์ไปเด้อบายบายนี้ของเราก็มีนี่พระบรมสารีริกธาตุที่นำมาบรรจุไว้ในเจดีย์เนี่ยอันที่สองมาเนี่ยบริโภคเจดีย์คำว่าบริโภคเจดีย์หมายถึงยังหมายถึงสิ่งที่พระพุทธเจ้าเคยใช้สอยกระโทนบาทกุฏิอาอาสนะที่ยังเหลืออยู่เรียกว่าบริโภคเจดีย์ประเทศเมียนมาหรือพม่าเขาขุดพ่อบริโภคดีของพระเจ้าที่ช่วยราคองช่วยราคองมันเราไปปั๊บเราจะเจอเขาเรียกว่าเทพเจ็ดตนว่าจะเอาเส้นเกศาของพระเจ้านี่ซึ่งเป็นคนพม่าตะปุสะมริกะที่ไปถวายยาคาพระเจ้านี่ถวายข้าวก้อนพระเจ้าแล้วก็ได้ยาคาเอามาถวายพระเจ้านั่งตอนจะตัดสรุปแล้วก็พระเจ้าแกขอเส้นผมพระเจ้ามาจิตเส้นก็แตกขยายออกทีนี้ก็ไปถามเทวดาว่าจะเอาพระเอสาของพระเจ้านี้ไปบรรจุไว้ที่ไหนเทวดาตัวแรกคือผีที่เป็นบรรพบุรุษเนี่ยตายไปก็ชี้ไปโน่นไปที่ภูเขานั้นนะไปถึงตนที่สองไปภูเขานั้นไปถึงตนที่เจ็ดก็ยังชี้ไปที่แผ่นดินเอามาสร้างตรงนี้ภูเขานี้
คนไทยข้ามไปพม่าไม่ได้ศึกษาประวัติก็เลยไปตู่กล่าวเทวดาทุกตนที่ชี้นิ้วไปตรงนี้ตั้งชื่อว่าเทพทันใจโดยเอานาคาเจ้าของเป็นทุกใส่กับต้นนิ้วสี่บนถูไปถูมานิ้วบนหลุดองค์ที่อยู่วัดตะโพธารามที่วัด